สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียกจะพามาล้างศาลานะคะทำความสะอาดศาลานี้หน่อยนะคะเดี๋ยวป้าไปเปิดน้ำก่อนนะคะเอ๊แต่ว่าเอากล้องไว้ที่นี่รู้สึกอยู่ลึกเกินไปเนาะถ้ามาทางนี้กลัวน้องไหมจะวิ่งมาชนเอามาไว้ทางนี้ที่นี่ดีกว่าไหมโอเคนะคะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคนะคะตอนนี้ป้าก็เพราะว่ามันโดนอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เอามาวางไว้ก่อสร้างเนาะก็เป็นที่พักถุงปูนนะคะเป็นที่นะคะทุกท่านป้าก็อดที่จะรดไม่ได้จะทำงานตอนนี้ได้รดน้ำต้นไม้ไปด้วยนะคะทุกท่านเนี่ยต้นไม้เยอะเนี่ยเลยมาตัวเหลืองก็อยู่ตรงนี้เวลาที่พักน้ำก็ห่อรดน้ำต้นไม้ไปด้วยนะคะเนี่ยใช้ทำความสะอาดนะคะป้าใช้น้ำยาล้างจานนะคะก็สะอาดดีเหมือนกันแล้วนะอันนี้ก็พามาล้างนะคะทำความสะอาดเก้าอี้นะคะแล้วก็โต๊ะทำความสะอาดเก้าอี้โต๊ะแต่นี้น่าจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวไว้กวาดใบไม้นะคะนี้น่าจะได้กวาดใบไม้หรือไม่ก็กวาดไร่น้ำเอาไว้ก่อนนะตรงนี้เนาะน้ำของป้าไม่ได้เสียเปล่านะคะตกลงไปตรงไหนก็มีแต่ต้นไม้ที่อยากจะให้รดน้ำทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ป้าก็นี่นะคะตอนแรกป้าก็จะล้างโต๊ะล้างเก้าอี้มาก่อนเนาะมันก็จะทำความสะอาดพื้นนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับป้าก็ล้างลงล้างจานใช้น้ำยาล้างจานทำความสะอาดเสร็จแล้วป้าก็ล้างลงนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะนี่สะอาดแล้วค่ะโต๊ะสะอาดแล้วนะคะขอพักน้ำสดน้ำยาแล้วก็กระต้อนไม้ที่เหลือจากน้องไม้กัดไม่หมดว้าวว้าวแหวนนะคะนี่ค่ะก็ล้างไปเรื่อยล้างไปเรื่อยให้น้ำสะอาดล้างเลยนะคะมีฝุ่นเยอะแล้วก็มีฝุ่นของปูนของสีของอุปกรณ์นะคะเป็นของสีของอุปกรณ์ด้วยมันติดมันเป็นหนามันจะประกบเนาะเวลาเป็นสารชุบอะไรด้วยแบบนี้สารแถวนี้ป้าก็เลยใช้วิธีล้างเลยนะคะสำหรับวันนี้หลังจากที่โอเคต้นไม้ก็พลอยได้น้ำด้วยโอ้โหกล้องของป้าโดนสายยางน้องป้าลากสายยางมันเลยหนีไปไหนก็ไม่รู้ลากมาไว้ก่อนเลยนี้นะคะป้าก็จะได้ล้างฝุ่นล้างอะไรแถวนี้ออกไปด้วยค่ะโอ้โหไม่ใช่เฉพาะได้ล้างศาลานะคะต้นไม้แถวนี้ก็จะพลอยได้รับอานิสงส์ไม่ค่อยได้มารดเลยนะคะทุกท่านทำอย่างอื่นก็รดน้ำต้นไม้ยังไม่ทั่วถึงพอดีป้าทำความสะอาดศาลานะคะก็ถือโอกาสได้ล้างพื้นไปด้วยนะคะทุกท่านอันนี้นะคะป้าก็ล้างพื้นทางเดินแล้วก็อยากออกไปจากแถวนี้นะคะแถวรอบๆบริเวณศาลาตรงนี้นะคะ
ทีนี้ป้าก็จะมาล้างศาลาทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านล้างโต๊ะล้างเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้าจะล้างพื้นแต่ก็อดที่จะรดน้ำต้นไม้ไม่ได้ป้าล้างทางเดินแถวนี้ลงมานะคะต้นไม้ก็เลยได้กินอาหารดูหน้าป้านี่ทำงานตลอดทำเรียกเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานนะคะเฮ็ดเรียกแล้วก็หลีเฮ็ดงานตอนนี้ให้น้ำต้นไม้นิดนึงคือถ้าเป็นน้ำที่มีคือถ้าเป็นต้นไม้ที่มันเป็นต้นแบบลีลาวดีแบบต้นมะเฟืองแต่ด้านโน้นถ้าป้าล้างลงไปน้ำมันก็จะไปหาต้นไม้แต่ว่าไม้กระถางอันนี้นะคะถ้าเป็นไม้กระถางป้าก็ต้องรดเองใช้น้ำสักหน่อยป้ารดก่อนที่จะล้างพื้นศาลานะคะมันจะได้ไม่เคลื่อนนะคะเดี๋ยวล้างพื้นศาลามันก็มารดทีหลังมันก็จะกระเด็นขึ้นมาใส่พื้นกับตะกร้อหรือฝ้าก็เลยรดน้ำแถวๆนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะน้องไม้จองไม้จองก็อยู่กับกายวิ่งไปวิ่งมานี่แหละเนาะมีไม้กระถางที่มาแขวนไว้ตรงนี้แถวนี้ด้วยป้าก็ยังไม่ได้เลือกจัดเก็บเข้าไปที่เรือนกล้วยไม้นะคะบางอย่างก็จะให้อยู่แถวต้นไม้นี่แหละเลยมันจะได้มีร่มเงานะคะลุงก็เอาเหล็กที่เคยให้แขวนต้นไม้เหล่านี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วนะคะทีนี้มันก็เลยได้แขวนอยู่ตามต้นไม้นะคะอันนี้นี่นะคะนี่เลยนะคะไม้กระถางใส่ฝ้าก็เลยได้แขวนอยู่ตามต้นไม้นี่เลยอันนี้ก็หนอนดินนะคะหนอนดินแม้ก็หนอนดินแม้อันนี้ก็เหมือนใบกาหรือนะคะแล้วก็ย้ายมาเมื่อก่อนอยู่ที่เรือนเชื่อไม้แต่ตอนนี้ไม่มีเรือนกล้วยไม้ใหญ่ตรงนั้นแล้วยึดไปทำห้องพิกอยแล้วนะคะยึดพื้นที่ไปทำห้องพิกอยนะคะแล้วก็เอามาแขวนไว้ตามร่มไม้ใบบังนี่แหละก็ทางโน้นก็เหลือเยอะเหมือนกันนะตาเป็นคนไม่ช่วยเหมือนกันโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวป้าก็จะล้างพื้นศาลาต่อนะคะทุกท่านเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยเด้อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเปียกด้วยนะคะฝากดูคลิปด้วยนะคะทุกท่านฝากมาดูคลิปให้ป้าแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าบ้างนะคะหากท่านใดยังไม่กดติดตามผ่านเข้ามาก็กดติดตามให้ป้าเปียกบ้างนะคะผู้เฒ่าที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ